สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา G-Shock X Andreas Iniesta เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็นรุ่น Limited Edition ที่ผมเนี่ยไปซื้อมาจากญี่ปุ่นนะครับก็ไปเจอโดยบังเอิญนะทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อนะครับแต่ว่าก็เห็นเปิดตัวมาพักหนึ่งละแล้วก็พอเห็นตัวจริงเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นนาฬิกา G-Shock ที่ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับไม่ได้มีการคอลแลบแบบใส่ลายอะไรมาเยอะแยะจัดเต็มเหมือนกับเรือนอื่นๆแต่ว่าคู่สีเนี่ยทำมาดูน่าใช้น่าใส่ใช้งานมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้วยความเป็น Andreas Iniesta ด้วยนะครับก็เป็นนักฟุตบอลชื่อดังท่านหนึ่งที่หลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดใครดูบอลมาเนี่ยก็น่าจะต้องรู้จักกันทุกคนอยู่แล้วล่ะผมก็ชอบด้วยเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เชียร์ทีมที่เขาเตะให้โดยตรงเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็น Legendary คนหนึ่งอ่ะก็เลยซื้อนาฬิการุ่นที่คอลแลบกับเขาเนี่ยมาใช้งานดูนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปให้ดูกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูกล่องก่อนนะครับเพราะว่ากล่องเขาก็ทำมาน่าสนใจนะคือด้านบนเนี่ยจะมีโลโก้เป็น Iniesta แบบนี้นะครับก็เป็นชื่อเขาเลยแล้วก็จะมีเงาของเขานะครับก็ทำท่าเตะบอลอยู่ตอนแรกกล่องเนี่ยผมมองจากข้างๆเงี้ยนึกว่าแบบเป็นกล่องที่เปียกน้ำอ่ะนะครับคือแบบตอนแรกเห็นตกใจมากเลยว่าเฮ้ยอะไรมาหยดใส่เป็นคราบไขมันเกาะเลยแบบใจเสียเลยนะครับแต่ว่าพอมาดูดีอ๋อโอเคมันคือเงาเขานะแล้วก็อันนี้ขาเขาก็ทอดลงมานะครับแล้วก็โลโก้ G-Shock ทองๆแบบนี้ส่วนรหัสเต็มๆก็ DW5006AI-1JR นะครับ AI ก็น่าจะย่อมาจาก Andreas Iniesta นั่นแหละชื่อเขาเลยกล่องด้านในก็เป็นแบบนี้นะครับด้านในก็จะมีการ์ดแบบนี้มาให้ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นการ์ดแบบธรรมดาเลยนะคือเป็นกระดาษแบบดื้อๆเลยไม่ได้เป็นการ์ดสะสมอะไรดูยิ่งใหญ่นะครับคือตอนแรกมองไกลๆก็แบบโหนึกว่าเป็นการ์ดแบบเทพๆการ์ดแข็งๆที่แบบดูมีราคาหน่อยแต่อันเนี้ยผมว่าแบบก้องแก้งก้องแง้งไปหน่อยไม่ได้เน้นสะสมเท่าไหร่แล้วก็ตรงเนี้ยจะมี Master the Game นะครับก็เป็นสโลแกนหรือว่าเป็นโค้ดของเขาอะไรประมาณนั้นนะซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่ได้คุ้นเคยว่า Andreas Iniesta เนี่ยเขาจะมีการใช้คำเนี้ยเป็นหลักอะไรเท่าไหร่นะครับคือในความทรงจำผมจะแบบ Andreas Iniesta คือคนที่คอนโทรลบอลได้ดีเป็นแบบ Master of Control อะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับแล้วก็เรื่องการอ่านเกมอะไรแบบเนี้ยนะครับเขาก็จะเป็นมิดฟิลด์ในแนวนั้นอ่ะอาจจะพอเกี่ยวกับคำว่า Master the Game อยู่บ้างนะครับอันนี้ก็โอเคนะพอได้อ่ะมาดูนาฬิกากันเลยดีกว่านะครับตัวนาฬิกาเนี่ยก็แน่นอนว่ามันเบสอยู่บนพื้นฐานของรุ่น DW 5006นะครับซึ่งเป็นซีรีส์หนึ่งที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายสแตนดาร์ดแล้วก็ไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรให้พูดถึงเยอะนะคือเน้นที่หน้าตาแล้วก็เน้นการเปลี่ยนคู่สีต่างๆนานาให้แบบมันดูน่าสนใจซะมากกว่าโดยที่ DW 5006เนี่ยผมรันฟีเจอร์ให้ดูเร็วๆเลยนะครับโหมดของเขาเนี่ยก็จะมีโหมดดูเวลาอันแรกสุดนะครับแล้วก็กดที่ด้านซ้าย1ทีเนี่ยก็เป็นนาฬิกาปลุกกดที่1ก็จับเวลานะครับทั้งเดินหน้าถอยหลังนะแล้วก็กลับมาเป็นโหมดดูเวลาเลยนะครับไม่ได้มีไทม์โซนที่2ไม่ได้มีโหมดที่มันพิเศษพิสดารอะไรเลยส่วนไฟเนี่ยกดอยู่ขวาล่างแบบนี้นะครับพอกดปั๊บเนี่ยก็จะเป็นรูปโลโก้ Andreas Iniesta ด้วยอันนี้เท่มากนะเป็นโลโก้แบบกำลังทำท่าเตะบอลเหมือนกับตัวหน้ากล่องเลยนะครับอันนี้ก็อ่านเวลาได้ง่ายดีดังนั้นเรื่องฟังก์ชันคงไม่ต้องพูดถึงนะครับเรียกว่าเหมือนกับนาฬิกา G-Shock ราคาสัก 2-3,000 เนี่ยทุกประการเลยนะครับส่วนเรื่องของดีไซน์ของเรือนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรที่มันดูเด่นเตะตามากถ้าเกิดจะพูดถึงจุดที่แบบมันแตกต่างที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นที่ตรงนี้ที่เขียนว่า Andreas Iniesta นะครับก็เป็นชื่อของเขาอะอยู่บนด้านหน้าเลยที่เด่นๆหน่อยแต่ที่เหลือเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนเปลี่ยนสีให้แบบมันเป็นสีม่วงๆแดงๆนะครับสีแดงเลือดหมูอะไรประมาณแบบนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีสตอรี่อยู่ในสีเลือดหมูด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ดูฟุตบอลมาก็จะรู้ว่าสโมสรที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของ Andreas Iniesta ที่สุดเนี่ยก็คือบาร์เซโลนานะครับซึ่งเขาเนี่ยจะมีสีเลือดหมูเป็นสีซิกเนเจอร์ของสโมสรเลยแต่ว่า Andreas Iniesta ก็ออกจากบาร์เซโลนาในช่วงบั้นปลายชีวิตอะในการค้าแข่งนะครับแล้วก็ไปเตะกับสโมสรในญี่ปุ่นบ้างในเจลีกบ้างไม่ได้แขวนสตั๊ดที่บาร์เซโลนาแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงซิกเนเจอร์หรือว่าสโมสรที่เราจะนึกถึงเวลาเอ่ยชื่อของ Andreas Iniesta ยังไงก็ต้องเป็นบาร์เซโลนาซึ่งก็เป็นสีเลือดหมูนั่นเองดังนั้นก็ไม่แปลกใจที่เขาจะใช้สีแบบแดงๆเลือดหมูประมาณนึงเนี่ยมาเป็นเอกลักษณ์อย่างนึงของนาฬิกาเรือนนี้นะครับซึ่งมันมีอีกจุดนึงที่ทำได้น่าสนใจนะก็คือเขาจะใช้สีเลือดหมูเนี่ยมาลงบนขอบเบเซลด้วยซึ่งปกติขอบเบเซลเนี่ยมันเป็นสีดำแล้วก็ถ้าเกิดจะมีการแต้มสีอ่ะตรงเนี้ยเขามักจะใช้เป็นสีที่มันสว่างขึ้นมาเพื่อให้เห็นคำว่า protection เห็นคำว่า G-Shock ได้มันชัดหน่อยแต่อันเนี้ยพอมันเป็นเลือดหมูปั๊บนะมันก็ดูจมไปเลยอ่ะแต่ว่าเราก็ยังพอเห็นเหลือบๆของสีเลือดหมูอยู่บ้างนะครับก็เก๋ดีนะอย่างเงี้ยมันเหมือนกับสีเลอะๆนิดนึงอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าก็เป็นสีเลือดหมูที่ตั้งใจลงเอาไว้นะครับส่วนรอบๆก็มีการเล่นดีเทลสีเลือดหมูเป็นขีดๆอะไรนิดหน่อยแล้วก็ผสมกับสีส้มๆเหลืองๆแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงตัวหน้าปัดด้านในเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีความติดเหลืองๆมากกว่าปกติด้วยนะคือมันจะไม่ได้แบบออกไปทางเขียวเท่าไหร่นะครับอันนี้จะมีความวอร์มชัดเจนมากๆซึ่งมันก็เข้ากับตัวสีเหลืองที่มันอยู่รอบๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคู่สีโดยภาพรวมนะแล้วก็ดีเทลอื่นๆนะครับจะมีโลโก้ Iniesta อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นที่รัดสายสีเลือดหมูแด
แดงแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นสโลแกนเขา Master the Game ประมาณนี้สายก็เป็นสีดำด้านทั่วๆไปนะครับส่วนฝาหลังก็จะมีลายเซ็น Andres Iniesta มาให้ด้วยแบบนี้นะสเปคการกันน้ำ20บาทนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของนาฬิกาคร่าวๆประมาณนี้นะครับมาขึ้นข้อกันเลยดีกว่าข้อมือผม 5.5 นิ้วหรือ14เซนนะครับผมก็ใส่ประมาณสักรูที่3หรือว่ารูที่2ก็ได้แล้วแต่วันนะครับว่าอยากให้มันรัดมากรัดน้อยแต่ว่ารูที่3นี่ผมก็ใส่พอได้แล้วนะอยู่บนข้อก็ประมาณนี้นะครับคือก็มีความกลางประมาณนึงนะครับตามภาษาดีดิว56ผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแนบอะไรสนิทชิดแขนผมอยู่ละคือถ้าเกิดผมอยากได้ตัวฟิตติ้งดีๆอ่ะผมจะไปใส่ตระกูล GA2001ไอ้พวกนั้นน่ะจะฟิตติ้งดีกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าสายเขาเนี่ยจะไม่ได้ตีโค้งมากแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เบาสบายดีนะครับตระกูลนี้มันเน้นการใส่ใช้งานเบาๆแล้วก็ดูมีความโอเวอร์ไซส์ออกแนวแบบลุยๆสมบุกสมบันหน่อยอยู่แล้วแล้วก็คู่สีอ่ะอย่างที่เห็นว่ามันก็เป็นคู่สีที่มันก็ใส่ง่ายจริงอ่ะนะครับคือมันดูไม่มีอะไรหวือหวามากอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นเฉดที่มันดูตุ่นๆแดงๆคุมโทนนะครับไม่ได้เป็นคู่สีที่หาได้ทั่วไปด้วยนะถึงแม้ว่ามันจะแบบมาดีเทลน้อยๆแบบนี้แต่ว่าผมนึกไม่ค่อยออกเลยสำหรับรุ่นธรรมดาที่สีมันใกล้เคียงกับตระกูลแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทำมาแบบน้อยแต่มากนะครับไม่ต้องใส่อะไรเยอะสกรีนชื่อนิดหน่อยเปลี่ยนสีนิดนึงแต้มนั้นแต้มนี้เข้าไปก็ได้รุ่นใหม่ที่ออกมาดูยูนิคดูแตกต่างละนะครับก็โอเคนะเก๋ดีโดยภาพรวมถือว่าถูกใจแหละนะครับค่อนข้างจะโอเคอยู่ละยิ่งถ้าเกิดเป็นคนชอบดูฟุตบอลนะครับต่อให้ไม่ได้ต้องเชียร์อินเนสตาโดยตรงแต่ว่าแค่เป็นคนดูบอลเนี่ยยังไงผมเชื่อว่าหลายๆคนจะชอบอินเนสตาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็เก่งอ่ะเขาเก่งจริงอ่ะจนรู้สึกว่าต่อให้เป็นทีมคู่แข่งเป็นทีมที่แบบแข่งขันกับเขาโดยตรงก็ยังจะชอบเขาได้ไม่ยากนะครับดังนั้นนาฬิกาเรือนนี้ก็น่าจะเหมาะกับคนสายฟุตบอลที่กำลังอยากจะหานาฬิกาสักเรือนที่มีสตอรี่เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวกับวงการฟุตบอลที่เป็นตำนานสักคนนึงอะไรแบบนี้ก็ลองมาซื้อเรือนนี้ดูได้นะครับส่วนราคาตอนนี้ในไทยผมยังไม่เห็นราคาอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าราคาจากเมืองนอกที่แบบเป็นเว็บที่เขาชิปปิ้งมาไทยเนี่ยจะขายกันอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทซึ่งก็สูงพอสมควรนะคือถ้าเกิดเทียบกับฟังก์ชันอ่ะมันแพงเกินไปนิดนึงด้วยซ้ำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนตัวลิมิเต็ดความเป็นคอลแลบแบบนี้ก็ลองดูถ้าเกิดคนชอบก็รู้สึกว่าอะไรมันก็ถูกหมดแหละนะครับยังไงก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ